ที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยได้เหมือนกันเท่าเทียมกันแต่การต่อสู้ของน้องที่ถูกนำตัวไปที่ศาลเยาวชนและกำลังจะถูกนำตัวไปสถานพินิจในต่อไปนี้เป็นเครื่องพิสูจน์เป็นหลักฐานยืนยันว่าอำนาจเผด็จการในยุคนี้กำลังผลนั้นมีลักษณะที่โหดร้ายป่าเถื่อนยิ่งกว่ายุคใดเผด็จการกำลังกระชากหน้าตัวเองกำลังแก้ผ้าให้ประชาชนทั้งประเทศเห็นด้วยการจับเด็กไปไว้ที่สถานพินิจเขาทำอะไรผิดมากเหรอฮะเขาทำอะไรผิดถึงต้องเอาเขาไปศาลทั้งที่เขาก็ไม่ได้ถูกฟ้องเขาถูกแค่ตั้งข้อหาเขายังถือเป็นผู้บริสุทธิ์เอาเขาไปสถานพินิจทำไมแต่รู้กันดีสถานพินิจก็ไม่เคยเข้าใจอะไรโลกต้องเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเพียงแค่แต่งชุดไทยเพียงแค่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองนั่นเป็นสิทธิและเสรีภาพขอให้ทุกท่านจดจำใครที่ได้เห็นแต่ถ้ายังไม่เห็นนั่นก็หาในโซเชียลภาพข่าวเซฟไว้ดีๆจดจำเก็บภาพนั้นไว้ดีๆภาพที่นักสู้รุ่นยาวของเราเดินออกมาก้าวเท้าออกมาจากหน้าสอนออับประยุทธ์สอนอนี้เขาคือดอกไม้ดอกแรกๆที่แบ่งบานและต่อให้คุณจะเด็ดดอกไม้อีกกี่ดอกฤดูใบไม้ผลิฤดูดอกไม้บานก็จะยังมาและไม่มีใครจะขัดขวางสิ่งนั้นได้ว่าคุณจะใช้กฎหมายข้อใดมาตรการใดมาทำร้ายกักขังความคิดคุณก็ขังได้แค่คนที่คุณคิดคนที่เขาคิดแต่ความคิดนั้นจะประกับแพร่กระจายไปทั่วทั้งแผ่นดินนี่คือสัจธรรมไม่มีใครฝืนได้เมื่อกลมแห่งความเปลี่ยนแปลงได้พัดเข้ามาผู้มีอำนาจมีทางเลือกแค่สองทางผู้มีอำนาจในโลกนี้ก็มีสองประเภทคือประเภทที่ฉลาดและประเภทที่โง่ประเภทที่ฉลาดจะรู้ว่าลมแห่งความเปลี่ยนแปลงนั้นทำอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะหยุดมันได้ก็ยอมที่จะปรับตัวลู่ไปตามลมยอมที่จะแบ่งอำนาจยอมที่จะปรับตัวให้อยู่ใต้ประชาชนแต่อีกประเภทหนึ่งประเภทที่โง่หลงทะนงตนและคิดว่าตัวเองจะอยู่ยั้งยืนยงไปชั่วกาลปาวสานถึงไม่คิดที่จะฟังอะไรและไม่คิดที่จะปรับตัวทำตัวเป็นไม้ทำตัวเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้านลมแต่ขออภัยต้นไม้นั้นมันผุไปถึงรากแล้วในไม่ช้าก็จะต้องหักโค่นลงมาให้ผู้มีอำนาจพิจารณาวันนี้จับเด็กไปหนึ่งคนวันพรุ่งนี้เด็กอีกล้านคนจะลุกขึ้นมาเพื่อพูดความจริงให้คนแก่อย่างคุณฟังขอเป็นกำลังใจให้กับนักสู้ทุกท่านตอนนี้ผู้โดนคดี112รวมถึงตัวผมเองด้วยเนี่ยก็รวมกันแล้ว30-40กว่าคดีก็ขอปลอบใจเพื่อนที่โดน112ด้วยกันก็อย่ากังวลไปเลยแต่ไม่มีใครติดคุกจากเรื่องนี้เพราะกว่าที่คดีจะถึงที่สุดเราประเทศนี้จะไม่มีมาตรา112อีกต่อไปขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านวันนี้ผมต้องไปแล้วผมมีงานเสวนาที่สามย่านมิตรทาวน์นะฮะก็คงจะพูดคุยกับพี่น้องได้เพียงเท่านี้แต่ก็จะฝากไว้ว่าถึงคุณจะขังดวงดาวได้แต่คุณไม่อาจขังแสงดาวได้ยังมีดาวอีกร้อยอีกพันดวงที่จะส่องสว่างขึ้นบนฟ้าตลอดกาลทั่วทั้งแผ่นดินไทยทุกคนจะได้เห็นดาวดวงนั้นพร้อมกันฟ้าสีทองรออีกไม่นานขอบคุณมากครับ